Wireless ค่ะเป็นไมค์ Wireless ที่ใช้กับแซกโซโฟนฟลูทไวโอลินแล้วก็กีตาร์นะคะไมค์ตัวนี้เนี่ยจะทำให้นักดนตรีสามารถเล่นได้อย่างคล่องแคล่วนะคะเพราะว่าเป็นระบบไร้สายและที่สำคัญเนี่ยสามารถรับเสียงได้อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อและวิธีการใช้งานของ Esmic Wireless ตัวนี้กันเลยค่ะลำดับแรกนะคะเสียบสายแจ็คเข้ากับมิกเซอร์ค่ะต่อไปก็เสียบสายไฟนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟค่ะพอเรากดปุ่ม power นะคะหน้าจอ LCD ก็จะแสดงกฎประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์ต่างๆที่หน้าจอกันนะคะอันแรกที่เห็นเป็น AF นะคะ AF คือขึ้น audio ค่ะหรือขึ้นเสียงที่เข้าไปนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้อันนี้คือเสียงเข้าแล้ว check 1 2 RF ตรงนี้นะคะบอกสัญญาณค่ะระหว่างตัวรับกับตัวส่งว่าสัญญาณตอนนี้เป็นยังไงนะคะขณะนี้เต็มเปี่ยมนะคะของเราถัดมาคือตัวเลขหลายๆตัวที่เห็นตรงนี้ค่ะบอกว่าคลื่นความถี่ของเราตอนนี้ใช้เลขอะไรอยู่นะคะก็คือเลขนี้เลยค่ะ680750ค่ะตรงคำว่ากรุ๊ปและ channel นะคะตรงนี้ก็เป็นการหาความถี่อีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าใช้แบบไหนนะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนเลขได้นะคะเราอาจจะเป็นกรุ๊ป1 channel 3หรือว่าตอนนี้เราใช้เป็นกรุ๊ป7 channel 4อยู่นะคะเดี๋ยวบอกวิธีการใช้อีกรอบนึงนะคะส่วนที่เห็นตรงนี้ค่ะคือ U3 ตรงนี้บอกสถานะของแบตเตอรี่ค่ะ U3 คือแบตเตอรี่เต็มนะคะถ้าเกิดแบตเตอรี่เราอ่อนลงมาก็จะเป็น U2 U1 แล้วก็ U0 ที่เราจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วค่ะ IR ตรงนี้คือสัญญาณอินฟราเรดค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อระหว่างตัวส่งกับกล่องรับสัญญาณกันนะคะว่าทำแบบไหนลำดับแรกก็คือกดปุ่ม power ที่ตัว My Wireless ค่ะก็จะมีไฟสีฟ้าตรงนี้ขึ้นนะคะถ้าไฟสีฟ้าตรงนี้ส่องแสงสว่างแบบนี้ยาวนานนะคะแสดงว่าแบตเตอรี่ของเรานะคะเต็มนะคะก็สามารถใช้ได้อีก 6-8 ชั่วโมงเลยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ไฟสีฟ้าตรงนี้มีการกระพริบนะคะนั่นหมายถึงแบตเตอรี่ของเราอ่อนกำลังลงนะคะจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะต่อไปเปิดที่ตัวกล่องค่ะกดปุ่ม power กล่องรับสัญญาณค่ะจริงๆเราใช้งานง่ายมากเลยนะคะพอเรากดปุ๊บก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ในความถี่ที่เขาตั้งไว้ให้แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าช่อง AF นะคะมีการขยับแล้วอันนี้หมายถึงไมค์ของเราตัวรับกับตัวส่งเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเลือกความถี่ได้เองนะคะตรงนี้สามารถทำได้2แบบค่ะแบบที่1คือเลือกจากกรุ๊ปและชาแนลนะคะโดยกดที่ปุ่มเมนูตรงกลางค่ะตรงนี้ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะพอกดไปคําว่ากรุ๊ปจะกระพริบนะคะเราสามารถเลือกขึ้นหรือเลือกลงนะคะกดลูกศรขึ้นลงได้นะคะว่าเราจะเอาเลขอะไรนะคะอันนี้ปังขอเลือกเลขนี้แล้วค่ะกรุ๊ป8นะคะพอเราจะเลือกอีกไปที่ชาแนลกดที่เมนูอีกทีไฟชาแนลก็จะกระพริบนะคะเราก็สามารถกดขึ้นลงได้เหมือนเดิมเอาที่4แล้วกันนะคะปางเลือกเป็นกรุ๊ป8 Channel 4ค่ะรอ10วินาทีนะคะหน้าจอก็จะหยุดกระพริบแล้วกลับมาเป็นปกติแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นกดไปที่คำว่า IR ค่ะตัวนี้ Infrared นะคะพอเรากดปุ๊บตัว F จะขึ้นนะคะให้เอาช่องไวเลสของไมค์นะคะตรงนี้มาเจาะไฟตรงไมค์กันที่2ทีนะคะนั่นคือการคอนเนคกันแล้วนะคะเช็คว่า2 2 2เรียบร้อยค่ะกรุ๊ป8 Channel 4ที่เราตั้งไว้ทีนี้ลองเปลี่ยนอีกทีนึงค่ะกดไปที่เมนูเลือกที่3แล้วกัน Channel 10ไปเลยค่ะรอสักพักนะคะ10วินาทีหน้าจอจะกลับมาเป็นปกติค่ะหลังจากนั้นกดที่อักษร IR ด้านบนตัว F จะขึ้นนะคะแล้วก็หัน IR ของตัวไมค์เข้าแบบนี้ไฟจะกระพริบ2ทีนั่นคือเราเชื่อมต่อกันแล้วเช็ค1 2 2 2อันนี้คือแบบที่1นะคะต่อไปการเลือกสัญญาณแบบที่2ให้กดที่เมนูค่ะคำว่าสแกนก็ประมาณ 10-15 วินะคะตัวกล่องรับสัญญาณจะทำการหาสัญญาณที่ดีที่สุดแล้วก็ชัดที่สุดให้เราตอนนี้เราได้ที่672250ค่ะเช็ค1 2 2 2ตรงกรุ๊ปก็จะเปลี่ยนไปด้วยเป็นกรุ๊ป3 Channel 10ค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดตั้ง My Wireless เข้ากับเครื่องดนตรีต่างๆกันนะคะสำหรับ My Wireless ของแซกโซโฟนก็จะมีวิธีติดตั้ง2แบบนะคะก็จะมีแบบหนีบนะคะแบบนี้ก็คือแบบนี้นะคะหนีบเข้าไปเลยเพียงเท่านี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับแบบหมุนนะคะก็เสียบเข้าไปกับตัวเครื่องแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ My Wireless ตัวนี้เนี่ยสามารถเดิน
ไกลตัวส่งสัญญาณนะคะกับตัวรับสัญญาณเนี่ยสามารถอยู่ห่างกันได้ถึง100เมตรเลยนะคะเดี๋ยวบอลจะลองให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดเราเดินออกไปไกลๆสัญญาณชัดอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาทดสอบสัญญาณกันนะคะว่าไมค์ไวเลสกับกล่องสัญญาณมันอยู่ได้ห่างกันมากขนาดไหนค่ะเดี๋ยวลองเดินตามกันเลยวิธีทดสอบของเราก็คือเราจะให้กล้องอีกตัวนึงนะคะจับที่กล่องรับสัญญาณแล้วก็กล้องตัวนี้ก็จะตามมาค่ะมันออกได้มาดูนะคะจริงๆแล้วในการทดสอบแล้วอะมันไกลได้ประมาณไหนอันนี้ไกลมากค่ะอันนี้จบไปแล้วค่ะทั้งที่มีโมเมนต์ชอบเกิดขึ้นไหมคะก็ต้องรอว่าในฝั่งนั้นภาพออกมาได้ไกลมากอันนี้คือจุดที่สุดสัญญาณข้อดีของแอสติกไวเลสนะคะก็คือขนาดไม่ใหญ่จนไปนะคะพกพาง่ายนะคะครับแล้วก็วิธีการใช้งานก็ไม่ซับซ้อนนะคะก็คือจริงๆแล้วแค่เสียบกับตัวกล่องรับสัญญาณแล้วก็ตัวไมค์ก็สามารถใช้ได้อย่างง่ายดายนะคะเปิดขึ้นมาก็จะมีคลื่นที่เลือกไว้ให้แล้วนะคะตรงนี้ง่ายมากๆนะคะและที่สำคัญแบตเตอรี่หาได้ง่ายในท้องตลาดค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้นานถึง18ชั่วโมงเลยนะคะติดต่อกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียง Esmic Violet กันเลยค่ะว่าพอต่อเข้ากับเครื่องดนตรีแล้วเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงค่ะThank you.